สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S Story นะคะหรือช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของสวิตรักไทยสไปซ์สวิตนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาแชร์การทำวีซ่าไทยดีนะคะหรือวีซ่าแต่งงานหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือวีซ่าที่จะมาจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเอกสารนะคะที่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมนะคะก็รบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะคะในการช่วยเป็นกำลังใจให้นะคะในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นิดนึงนะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งการขอวีซ่าประเภทนี้นะคะมันไม่ได้ยุ่งยากนะคะแต่ว่าถ้าใครสะดวกจ้างเอเจนซี่ก็จ้างเอเจนซี่ก็ได้นะคะหรือถ้าใครสะดวกในการที่จะติดต่อหรือเตรียมเอกสารต่างๆเองก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะก็เอกสารและขั้นตอนต่างๆเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะต้องไปติดต่อที่หน่วยงานไหนที่ไหนแล้วก็ต้องใช้เวลาในการติดต่อเท่าไหร่นะคะวีซ่าแต่งงานนะคะหรือวีซ่าประเภทดีหรือวีซ่าที่จะมาจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ6ขั้นตอนนะคะอันที่1เลยก็คือขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่างๆค่ะพอเตรียมเอกสารต่างๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเอาเอกสารนั้นนะคะไปสู่ขั้นตอนที่2ค่ะนั่นก็คือขั้นตอนการแปลแล้วก็การรับรองเอกสารจากกงสุลนะคะข้อที่3นะคะก็จะเป็นหลังจากนั้นนะคะก็ไปติดต่อนะคะยื่นเอกสารที่สถานทูตค่ะและขั้นตอนที่4นะคะก็คือการจดทะเบียนสมรสนะคะก็คือการเดินทางไปจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วข้อที่5นะคะก็คือขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศนะคะแล้วก็การขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและข้อที่6นะคะเป็นการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหลังการสมรสค่ะอันดับแรกนะคะก็มาดูกันก่อนว่าเอกสารที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นฝ่ายหญิงนะคะหรือเป็นฝ่ายที่เราคนไทยนะคะที่อยู่ที่ไทยเนี่ยเอกสารเนี่ยก็จะเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายชายนะคะที่เราจะมาแต่งงานกับเขาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหรือเขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ให้เขาเนี่ยไปติดต่อที่อำเภอนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์หรือเกมายเดนนะคะที่นั่นนะคะจะมีเอกสารให้เขาทุกอย่างเลยนะคะแต่สำหรับเราฝ่ายหญิงนะคะก็จะเยอะนิดนึงเนาะไปดูกันค่ะเอกสารแรกนะคะก็จะเป็นฝ่ายชายนะคะเป็นคนเตรียมนะคะซึ่งเขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะเขาจะต้องไปติดต่อที่อำเภอที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือเขตที่เขาอยู่เนาะเพื่อขอสำเนาคำร้องนะคะเพื่อขอเตรียมการสมรสนะคะแล้วก็ไอ้สำเนาเนี่ยค่ะมันจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆนะคะประมาณ23ข้อนะคะซึ่งแฟนเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็คำถามต่างๆ23ข้อแล้วก็ส่งไปที่อำเภออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่ออำเภอจะได้เตรียมแล้วก็รับทราบนะคะจากนั้นเราฝ่ายหญิงนะคะหรือฝ่ายคนไทยเนี่ยก็มาเตรียมเอกสารที่อยู่ที่ไทยกันดีกว่าค่ะเอกสารอันแรกนะคะก็จะเป็นรูปถ่ายนะคะที่เอาไปติดใบคำร้องนะคะก็จะเป็นรูปถ่าย2ใบนะคะรูปถ่ายสำหรับทำวีซ่าเนี่ยจะเป็นฉากหลังสีขาวนะคะขนาด 3.5 คูณ 4.5ข้อที่2นะคะก็จะเป็นหนังสือเดินทางนะคะตัวจริงถ้าใครมีอันเก่านะคะก็เอาอันเก่าไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนค่ะอันที่3นะคะข้อที่3นะคะก็จะเป็นสูติบัตรค่ะสูติบัตรก็ขอตัวจริงมาก่อนนะคะถ้าใครไม่มีตัวจริงเนี่ยสามารถไปคัดลอกได้ที่อำเภอที่เราอยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะข้อที่4นะคะก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะคะหรือทะเบียนบ้านตัวจริงนะคะหรือแบบรับรองทะเบียนบ้านทร14/1นะคะอันที่5นะคะก็คือหนังสือรับรองโสดนะคะหรือหนังสือรับรองสถานภาพซึ่งมีอายุไม่เกิน6เดือนนะคะเราสามารถขอได้ที่อำเภอที่เราอยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะซึ่งการไปขออันนี้นะคะจะต้องมีพยานไปด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าในใบรับรองโสดเนี่ยค่ะไม่ได้ระบุสถานภาพโสดหรือว่าเป็นหย่าหรือว่าไม่นะคะลงไปในหนังสือด้วยนะคะ
ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไปทำสำเนาทะเบียนครอบครัวเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งทำสำเนาทะเบียนครอบครัวเนี่ยเราก็สามารถทำได้ที่ไปขอคัดสำเนาทะเบียนครอบครัวนะคะได้ที่สำเนาทะเบียนกลางกรมการปกครองนะคะถนนนครสวรรค์เขตดุสิตกรุงเทพในกรณีสภาพหย่านะคะต้องยื่นสำเนานะคะทะเบียนการหย่าด้วยนะคะหรือกรณีที่ใครเป็นหมายนะคะก็ต้องยื่นมรณบัตรนะคะของคู่สมรสที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะเพิ่มเติมอันนี้ด้วยเนาะตรงใบรับรองโสดที่ขอที่อำเภอที่เราอยู่นะคะและก็สำเนาทะเบียนครอบครัวนะคะที่สำเนาทะเบียนกลางนะคะแนะนำให้ขอทั้งสองอันพร้อมกันเลยนะคะเพื่อที่จะเวลาเอกสารมีปัญหาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องรอคิวยาวนานเลยค่ะดังนั้นเอกสารต่อไปนะคะก็จะเป็นเอกสารอันที่7นะคะที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบสำคัญนะคะในการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลนะคะในกรณีที่เราเนี่ยเคยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาก่อนเนาะอันที่8นะคะก็คือใบรับรองความประพฤติค่ะซึ่งเราสามารถขอได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในกรณีนี้ค่ะเขาจะขอได้สองแบบนะคะในแบบแรกนะคะในกรณีที่ไม่เร่งด่วนเราน่าจะจ่ายสัก100 บาทนะคะในกรณีไม่เร่งด่วนเนี่ยแต่ต้องรอในการทำการ30 วันหรือ1 เดือนค่ะและกรณีที่สองนะคะขอแบบเร่งด่วนนะคะก็คือจ่าย2,000 บาทนะคะแล้วก็เอกสารเนี่ย7 วันนะคะก็จะส่งกลับมาที่บ้านเราให้เลยค่ะแนะนำให้ทำแบบเร่งด่วนก็ได้ค่ะถ้าใครแบบอยากได้เอกสารเร็วๆนะคะหรือถ้าใครนะคะไม่รีบนะคะสามารถรอเอกสารได้นะคะก็ทำแบบธรรมดาก็ได้ค่ะจ่ายแค่ร้อยเดียวเองแล้วก็รอ1 เดือนก็ได้รับเอกสารที่บ้านแล้วค่ะเอกสารเพิ่มเติมนะคะที่จะใช้นะคะในการแต่งงานก็มีดังนี้นะคะก็คือรูปถ่ายนะคะและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์รูปถ่ายคู่กันนะคะและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก็ได้นะหรือจะเป็นหลักฐานนะคะการที่เราเคยอยู่ด้วยกันอะไรก็ได้นะคะหลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือก็ได้นะคะหรือจะเป็นหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเมลโทรศัพท์นะคะหรือว่า WhatsApp LINE นะคะที่เราเนี่ยติดต่อกับแฟนนะคะเพราะว่าหลักฐานตรงนี้นะคะแฟนเนี่ยที่คนที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะเขาจะต้องเอาไปกรอกนะคะในแบบสอบถาม23 ข้อสำหรับเอกสารนะคะเตรียมขอสมรสนั่นเองค่ะเดี๋ยวแฟนจะเป็นคนจัดการนะคะในการส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปที่อำเภอที่เขาอยู่นั่นเองค่ะเอกสารต่อไปนะคะเป็นเอกสารเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะหรือเคยจดทะเบียนแต่งงานมาแล้วเนาะแล้วก็หรือเคยมีการหย่าร้างมาแล้วนะคะรวมทั้งคนที่เคยมีบุตรมาแล้วนะคะเอกสารนะคะเพิ่มเติมก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะอันที่1นะคะเป็นใบสำคัญการสมรสนะคะและทะเบียนสมรสนะคะอันเก่าเนาะที่เคยแต่งงานมาแล้วเนาะอันที่2นะคะก็จะเป็นใบสำคัญการหย่าแล้วก็ทะเบียนการหย่าค่ะในกรณีที่เคยหย่าร้างมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีบุตรนะคะก็เอาใบสูติบัตรของบุตรมาด้วยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนที่2นะคะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยได้รวบรวมเอกสารต่างๆนะคะเรียบร้อยทุกอันหมดแล้วนะคะก็นำเอกสารที่รวบรวมได้ทั้งหมดเลยนะคะไปยื่นที่กรมกระทรวงการต่างประเทศนะคะหรือกงสุลนะคะจะอยู่ที่แจ้งวัฒนะเนาะก็ออกไปรับรองเอกสารอีกทีนึงค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยรับรองเอกสารนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่กล่าวมาข้างต้นยกเว้นนะคะมี2 เอกสารที่ไม่ต้องรับรองก็คืออันที่1นะคะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอันที่2ก็เป็นหนังสือเดินทางนะคะที่ไม่ต้องรับรองนะคะนอกนั้นนะคะเอกสารอะไรรับรองเอกสารให้หมดเลยนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศนะคะหรือกงสุลเนี่ยเขาจะเปิดทำการตั้งแต่8:30นะคะถึง16:30นนะคะก็คือ4:30นั่นเองค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็หยุดเนาะแล้วก็รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยค่ะ
หลังจากที่เราประทับตารับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องนำเอกสารเหล่านั้นนะคะไปแปลนะคะเป็นภาษาเยอรมันนะคะหรือภาษาฝรั่งเศสนะคะขึ้นอยู่กับว่าแฟนเราเนี่ยค่ะอยู่คันโทนที่ใช้ภาษาเยอรมันหรือภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ต้องสอบถามรายละเอียดแฟนด้วยนะคะว่าภาษาราชการที่ฝั่งแฟนใช้เนี่ยภาษาอะไรนะเราก็ต้องแปลเป็นภาษาราชการอันนั้นนะอย่างของเราเนี่ยค่ะแปลเป็นภาษาเยอรมันเนาะซึ่งสถานที่แปลเอกสารนะคะจะต้องรับรองโดยสถานทูตเท่านั้นนะคะซึ่งเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะตอนที่อยู่ที่กงสุลใช่ไหมคะหรืออยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยค่ะหลังจากเราแปลเอกสารเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเดินผ่านไปเดินผ่านมานะคะมาแจกนามบัตรให้เนาะว่าเฮ้ยรับจ้างแปลเอกสารเท่านู้นเท่านี้นะคะก็สามารถเลือกได้ตามความชอบใจเลยค่ะแต่เรานะคะเรื่องของใช้บริการที่อยู่ใกล้ๆกับสถานทูตเนาะราคาถูกมากๆเลยค่ะแต่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเม้นให้ข้างใต้คอมเมนต์ละกันเนาะหลังจากที่เราแปลเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้เอกสารที่แปลแล้วเนี่ยก็เอาเอกสารทั้งตัวจริงตัวสำเนาแล้วก็ตัวแปลนะคะเอาไปยื่นนะคะติดต่อที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทยค่ะในการยื่นเอกสารที่สถานทูตนะคะเราจะต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าตัวเราเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตนเองนะคะที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทยนะคะแต่บังเอิญเรามาด้วยวีซ่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราก็ต้องไปยื่นนะคะเอกสารทั้งหมดเนี่ยในสถานทูตไทยในสวิตเซอร์แลนด์นะคะการยื่นวีซ่าประเภทนี้นะคะกับสถานทูตนะคะเราไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้านะคะเพียงแค่เอกสารพร้อมทั้งหมดแล้วนะคะก็เอาไปให้สถานทูตได้เลยนะคะจากนั้นนะคะสถานทูตเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกเอกสารนะคะส่วนเอกสารไหนนะคะที่ไม่สามารถคัดได้เพิ่มนะคะเขาก็จะคืนให้เราก็อย่างเช่นสูติบัตรนะคะเขาก็จะคืนตัวจริงให้กับเรานะคะออกเอกสารนะคะให้สถานทูตทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นตัวจริงสำเนานะคะตัวที่ประทับตาด้วยแล้วก็ตัวที่แปลมาแล้วนะคะให้สถานทูตให้หมดเลยนะคะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเภทนี้นะคะจะอยู่ที่305สวิตฟรังนะคะและ40สวิตฟรังนะคะสำหรับหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ของบุคคลสัญชาติสวิตที่พำนักอยู่ในต่างประเทศนะคะโดยต้องชำระเป็นเงินสกุลไทยเท่านั้นนะคะเมื่อเรายื่นเอกสารทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องกรอกคำร้องต่างๆที่สถานทูตเพิ่มเติมนะคะก็เช่นคำร้องการขอเตรียมการสมรสนะคะแล้วก็คำแถลงเรื่องเงื่อนไขในการจดทะเบียนสมรสค่ะนั้นนะคะคู่สมรสจะต้องนำส่งเอกสารและแบบฟอร์มที่กรอกแล้วทั้งหมดด้วยตนเองที่เขตที่พักอาศัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหรือสถานทูตสวิตในประเทศที่พำนักอาศัยในต่างประเทศสำหรับบุคคลสัญชาติสวิตที่พำนักอยู่ในต่างประเทศเนาะต่อไปนะคะหลังจากที่เราเนี่ยยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับสถานทูตแล้วนะคะสถานทูตก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะพร้อมทั้งรับรองเอกสารของเราด้วยค่ะแล้วก็จะส่งเอกสารทั้งหมดนะคะรวมทั้งคำร้องต่างๆเนี่ยไปยังสำนักงานทะเบียนนะคะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ยค่ะอย่างน้อยประมาณ2เดือนเลยค่ะทุกคนคือเราต้องรอนะคะ2เดือนนะคะจึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนที่5นะคะก็คือการเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะและการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับบุคคลสัญชาติไทยนะคะต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะรวมทั้งการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หากตัดสินใจมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราควรยื่นคำร้องขอวีซ่าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตด้วยนะคะก็คือให้ทำภายในวันเดียวกันที่เราเนี่ยไปรับรองเอกสารที่สถานทูตเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็รอวีซ่านะคะ
ที่สถานทูตไทยเนี่ยส่งไปให้เราที่บ้านนะคะหรือเราจะมารับวีซ่าเองที่สถานทูตก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็บินมาที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะเมื่อบินมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาก็มีระยะเวลานะคะคือภายใน6เดือนเนี่ยเราจะต้องทําการแต่งงานนะคะโดยการทําการแต่งงานเนี่ยก็ไปติดต่อที่สํานักงานเขตนะคะที่แฟนอยู่นะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ระบุไปว่าเราจะแต่งงานที่ไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็หรือสามารถทำได้ก็คือไปจดทะเบียนที่อำเภอได้เลยนะคะหลังจากที่เราจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะส่งเอกสารนะคะมาจากมิกราซิยูนนะคะก็คือเราจะต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะที่มิกราซิยูนนะคะจากนั้นนะเราก็ให้รอประมาณ7 ถึง 14 วันนะคะแล้วเราก็จะได้พาสบีนะคะที่เป็นใบอนุญาตในการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือเขาเรียกว่าเบเวลิกุ้งนะคะกฎการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือเราจะต้องมีประกันนะคะประกันต่างๆเนาะเดี๋ยวไปถามแฟนได้เลยค่ะว่าเราจะต้องมีประกันอะไรบ้างนะคะแล้วแฟนเนี่ยจะต้องไปแจ้งชื่อเรานะคะเข้าในเขตนะคะหรือเข้าที่เกมไมเดของหมู่บ้านนั่นเองค่ะหลังจากที่ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนที่6ค่ะก็คือขั้นตอนการเปลี่ยนนามสกุลนะคะในการจดทะเบียนใช่ไหมคะหลังจากจดทะเบียนเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้นามสกุลเดิมหรือจะใช้นามสกุลทั้งสองนามสกุลเลยก็คือจะเป็นนามสกุลเราอันเดิมบวกกับนามสกุลแฟนหรือจะเป็นไปใช้นามสกุลของแฟนเลยก็ได้ค่ะแต่ทีนี้นะคะในเรื่องของตัวของพาสปอร์ตใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะให้พาสปอร์ตของเราเนี่ยมีนามสกุลนะคะเป็นนามสกุลปัจจุบันนะคะหลังจากที่เราแต่งงานนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไปยื่นเอกสารนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะนามสกุลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเราจะต้องทำที่ไทยค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือการที่เราเนี่ยเอาเอกสารในการแต่งงานนะคะมันจะเป็นเหมือนกับทะเบียนสมรสนะคะที่อําเภอได้ให้เราในวันจดทะเบียนสมรสนะคะเราไปยื่นรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะน่าจะอยู่ที่บาร์เซลนะคะจากนั้นนะคะก็นําเอกสารที่รับรองแล้วนะคะไปแปลเป็นภาษาไทยนะคะจากนั้นนะคะก็เอาไปประทับตารับรองที่สถานทูตนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทําเรื่องนะคะมอบอํานาจจากสถานทูตนะคะไปให้คนที่อยู่ที่ไทยนะคะดําเนินการเปลี่ยนแปลงนามสกุลให้เนาะหรือถ้าใครสะดวกกลับไทยนะคะก็เอาเอกสารเนี่ยค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกลับไปที่ประเทศไทยด้วยตนเองนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลที่อําเภอที่บ้านเกิดของเราได้ด้วยตนเองนะคะคลิปนี้นะคะตั้งใจว่าจะทำแค่การจดทะเบียนสมรสในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้รายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนการเปลี่ยนนามสกุลนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์อย่างละเอียดเลยค่ะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ้อกดติดตามให้อีกนิดนึงค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน Thank you.